สวัสดีครับออโต้อัปเดตบายกำลังเปียวไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าบูธของ Harley Davidson นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย Harley Davidson มีเป็นโมเดลรถรุ่นในปีใหม่ๆซึ่งก็เป็นลายผลิตของปี2022ขึ้นมาทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าสไตล์ของ Harley Davidson ในบางรุ่นอาจจะเปลี่ยนไปดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะเครื่องยนต์มีการอัปเดตมากขึ้นแรงต่างๆนะแล้วจะเห็นจากด้านหลังเนี่ยว่าจะมีแบบโหเข้ามาจัดเต็มแบบครบลายผลิตเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารุ่นไหนของเขามีความน่าสนใจยังไงแล้วมีโปรโมชั่นอะไรภายในงานที่น่าสนใจกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนิกนะครับซึ่งก็เป็น Country Manager ประจำ Harley Davidson ประเทศไทยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าโหจัดเต็มในครบไลน์เลยเพราะว่า Harley Davidson ในยุคใหม่ๆเนี่ยในปี2022เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะวันนี้ก็เลยต้องฝากให้คุณนิกแนะนำหน่อยว่าที่บูธของ Harley Davidson ในวันนี้เนี่ยมีไฮไลท์เด่นๆในรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับได้เลยครับโอเคก็ปีนี้นะครับเรามาด้วยตัวใหญ่ก็คือตัว Touring แล้วก็ตัว Softail นะครับตัวทัวริงเนี่ยเราปีที่แล้วเนี่ยเราจริงๆเราได้เข้าร่วมแข่งขันพวกมันจะมีที่ US นะจะมีการแข่งKing of Backer นะฮะจะมีหลายๆแบรนด์นะจะทราบว่ามีแบรนด์อเมริกันอื่นๆเข้าร่วมด้วยนะครับปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์มานะครับแล้วเราก็เลยพอเราก็เลยเอาเทคโนโลยีของพวกเนี้ยมาใส่ในรถทัวริงนะครับที่ปีนี้นั่นก็คือตัวไหนดีตัวนี้ก่อนนะครับรถกลาย ST นะครับตัวนี้ก็เอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างในสนามแข่งแล้วจริงๆมันคือตัวที่ใช้แข่งเลยนะครับคือหมายความว่ารุ่นนี้เลยที่ใช้แข่งนะครับแล้วเอาเทคโนโลยีมาใส่นะครับโดยตัวต่อไปจะเป็น Street Glide ST นะครับนี่ก็เป็นได้รับไปอยู่ในกลุ่มทัวริงแล้วก็ได้มีดีมานด์ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเป็นอีกตัวนึงที่อยู่ใน Family Touring ที่เราก็เอาเทคโนโลยีหลายอย่างมาใส่เหมือนกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยก็คือนอกจากเราใส่ในทัวริงแล้วในเรื่องของการแข่งขันนะครับผมอาจจะถอยไปนิดนึงว่า ST ย่อมาจากอะไร ST มาจาก Sport Touring ครับนะครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือ Sport แล้วก็เน้นการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวเป็นทัวริงได้ด้วยนั่นก็คือเราเห็น opportunity อีกตัวนึงก็คือตัว Lowrider S ตัวนี้นะครับตัว Lowrider ตัวนี้ก็คือตัว Lowrider ST นะครับเหมาะกับการท่องเที่ยวเห็นไหมใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับถ้าในปีก่อนจะเห็นว่าอันนี้เป็น Lowrider S ตัวเก่าจะไม่ได้มีตัวยังไม่มีกระเป๋ายังไม่ได้มีกระเป๋าอะไรต่างๆถูกต้องนะครับจะเอาเป็นแนวสปอร์ตมากกว่าถูกต้องมันอยู่ในกลุ่ม Softail นะครับแล้วก็ผมเลยอยากจะขอไปดูว่าต้นแบบก่อนที่จะเกิดตัวนี้คือเกิดอะไรกันก่อนมันต้องมีที่มาที่ไปคันนี้เลยคันนี้เลยครับผมคันนี้นะครับรถปี1984ฮะเรียกว่า FXRT นะครับหรือสมัยก่อนชื่อ Sport Glide Touring นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าต้นเส้นสายก่อนที่จะเกิดตัว Lowrider ST ตัวนั้นครับจะเห็นว่าหลายๆอย่างเราใส่ความเป็น historical นะครับแล้วเราก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆลงไปคราวนี้มาดูอีกนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วแน่นอนเวลาเราบอกว่า Sport Touringเราคือเอาเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดใน Harley ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในพวกกลุ่ม CVO ที่เป็นรถ Limited Production นะครับตอนนี้เราเอาเครื่องยนต์ในไซส์เดียวกันเนี่ยมาใส่ในตัว ST ต่างๆที่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นรถ Glide ST Street Glide ST Lowrider ST หรือแม้กระทั่ง Lowrider S ในปีนี้เรามาด้วยเครื่องยนต์117คิวบิกนะครับเกือบ 2,000 ซีซีเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละครับคือproduct สินค้าใหม่ๆที่ออกมาในของ Harley เพื่อทำให้ fresh ตลาดปีนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ทิ้งใน product ที่มีอยู่ในปีที่แล้วที่เราได้รับความต้องการค่อนข้างพอสมควรนะครับในกลุ่ม touring นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในกลุ่ม adventure touring ดีกว่าครับมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นนี้ที่บอกมาก่อนเมื่อกี้เราว่า
ป็นรุ่นที่หลายคนให้ความสนใจมากและฮอตฮิตมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาในกลุ่ม Adventure Touring นะครับก็คือตัวแพนอเมริกันเรานั่นเองด้วยเครื่องยนต์ 1,250 ด้วยสมรรถนะที่สามารถไปได้ในทุกพื้นที่นะครับแล้วเราก็เห็นว่าตอนนี้หลายๆคนอยากออกไปท่องเที่ยวอยากออกไปใช้ชีวิตอะไรต่างๆนานารถคันนี้คือตอบโจทย์สามารถไปได้ในทุกพื้นที่นะครับทั้งป่าทั้งเขาทั้งลุยน้ำเราก็มีเข้าไปร่วมในหลายรายการเราได้ลุยน้ำได้อะไรมันมาหมดแล้วเนี่ยมั่นใจกับตัวนี้มากว่าเป็นรถที่สามารถลุยจริงๆและตอบโจทย์จริงๆอีกอย่างนึงคือพอเราเห็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะแพนอเมริกามาเราจะนั่งขี่จริงๆแล้วยืนขี่ก็ได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องเพราะว่าการดีไซน์ของเรื่องของเบาะกับเรื่องแฮนด์ที่มาเนี่ยมันสามารถขี่แบบนี้ได้ด้วยใช่แล้วก็ดีไซน์ที่ตัวถังที่เพียวนะครับมันทำให้เหมาะกับการขี่แล้วก็ถ้าสายอเวนเจอร์เนี่ยเขาจะต้องยืนหนีบถังพวกนี้จะเหมาะสมถังเนี่ยถูกดีไซน์มาให้เหมาะสมในการขี่ในรูปแบบนั้นเลยเรียกว่าออกแบบถังมาให้หนีบได้ถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมพอนอกเหนือจากกลุ่มที่เราท่องเที่ยวกันในป่าในเขาแล้วเรายังมีกลุ่มซิตี้นะครับก็คือตัว Sporter S Sporter S ที่อยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับมาดูกันที่ทรงสปอร์ตตัวนี้กันบ้างครับไซส์แบบไม่ได้ดูใหญ่นะถูกต้องครับพอดีเลยครับเหมาะสำหรับในเมืองเหมาะสำหรับชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่เลยดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นเรียกว่าคันแรกที่ Harley ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในหลายอย่างคือคนเล่น Harley จะเข้าใจว่าอาทาเล่ไม่ค่อยใส่เทคโนโลยีเราเริ่มใส่จากตัว Adventure มาก่อนนะครับและตัวนี้เป็นตัวที่2ที่เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปเลยหรือยังซึ่งเหมาะกับเจนใหม่หรือเจน Z นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเรามีหน้าจอที่เป็น TFT เป็นดิจิตอลแล้วเป็นจอสีแล้วแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับnew generation นะครับเรื่องของ wireless ต่างๆมือถือหรือหูฟังอะไรพวกนี้ตอบโจทย์นั่นคือมันเป็นรถสำหรับเจนใหม่นะครับแต่เรายังเก็บ DNA ถ้าขับขี่ยังเป็น forward เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับตัวแพนอเมริกาที่ได้พูดก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าได้มีการปรับทรอคกับแรงม้าเพื่อให้เหมาะสำหรับการขี่ถูกต้องแล้วเหมาะสำหรับการขี่ในเมืองคันนี้ก็เป็นรถที่ขี่สนุกในเมืองแล้วก็leaning angle อะไรต่างๆคอนโทรลรถได้ง่ายมากครับพูดมาขนาดนี้อยากลองเลยอ่ะจริงๆใจสั่นเลยนะทีนี้มาเรื่องของโปรโมชั่นภายในงานวันนี้ดีกว่าว่า มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับผมในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จองในช่วงงานนะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่3เมษายนเนี่ยนะครับทุกท่านจะได้รับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 5,000 บาทซึ่งแน่นอนเวลาคุณมีรถคุณก็ต้องมีอุปกรณ์ในขับขี่นะครับซึ่งกิฟต์วอลเชอร์นี้คุณสามารถเอาไปเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้านะครับเครื่องแต่งตัวเครื่องเซฟตี้อะไรต่างๆของ Harley ผลิตภัณฑ์ Harley ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับที่ทุกโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศครับผมแล้วก็จะบอกว่าข้างหลังเนี่ยของเพียบเลยใครโอ้โหใครหัวใจไม่ดีเนี่ยเสียตังค์แน่นอนพูดเลยฮะใจสั่นมากข้างหลังนี่ของเพียบบอกเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากเลยครับที่มาให้รายละเอียดกับเรานะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ตัวรถที่เป็นไฮไลท์แรงต่างนะครับยินดีเลยครับเอาละครับขอบคุณครับกับรถทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือความน่าสนใจภายในบูธของ Harley Davidson นะครับรถจักรยานยนต์ของ Harley Davidson หลากหลายรุ่นที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอารมณ์มันพุ่งพลาดมากอยากจะควบขับแล้วก็ออกไปสัมผัสกับแสงแดดและสายลมจริงๆนะครับแต่เป็นว่ายังไงเนี่ยถ้าใครสนใจนะฮะ Harley Davidson อยู่ภายในงานของ Bangkok International Motor Show ครั้งที่43นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับใครที่อยากจะสัมผัสยนตกรรมจาก Harley Davidson ที่เป็นระดับตำนานอย่างนี้ขอเชิญที่นี่เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยกับ Auto Update by กลางปีออนไลน์แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ